เล่าให้ตูนฟังนะคะว่าชาวภูเก็ตเนี่ยชอบทานจุกจิบคือนอกจากจะมีมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นแล้วคนภูเก็ตก็ยังมีวัฒนธรรมการทานอาหารระหว่างวันทั้งที่เป็นอาหารคาวแล้วก็ของหวานอีกหลากหลายชนิดนับรวมๆกันแล้วเนี่ยคนภูเก็ตจะทานอาหารกันบ่อยถึงวันละ 5-6 มื้อเลยค่ะมื้อเช้าของคนภูเก็ตนะคะก็มักจะเป็นอะไรที่ทานได้เร็วๆเหมาะแก่ช่วงเวลาที่เร่งรีบหนึ่งในเมนูที่นิยมทานกันตอนเช้าก็คือขนมจีนน้ำแกงที่ทานกับผักแหนมหรือผักเกล็ดหลากหลายชนิดซึ่งทีเด็ดของภูเก็ตนะคะก็คือขนมจีนน้ำยาน้ำชุบค่ะลักษณะจะคล้ายกับน้ำพริกกุ้งสดที่มีน้ำคลุกคลิกค่ะก็คือรสชาติเหมือนน้ำพริกกะปินั่นแหละแต่ว่าจะเหลวกว่าแล้วก็เอาไว้คลุกกับขนมจีนนอกจากขนมจีนน้ำแกงแล้วนะคะยังมีอาหารเช้าอีกชนิดนึงที่คนภูเก็ตนิยมทานกันมากเช่นเดียวกันกับจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ที่มีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่มากอย่างตรังสงขลาสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชก็คือติ่มซำที่คนภูเก็ตเรียกเป็นภาษาจีนฮกเกี้ยนว่าเซี่ยวโบยค่ะเซลบอยของชาวภูเก็ตนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่ชาวภูเก็ตรับมาจากชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพมาจากมาเลเซียซึ่งเมนูเซลบอยนะคะก็จะประกอบไปด้วยพวกอาหารพอดีคำที่ส่วนใหญ่จะปรุงให้สุกด้วยกันนึ่งค่ะอย่างเช่นขนมจีบหมูขนมจีบกุ้งฮักเก๋าเต้าหู้ปลาลูกชิ้นปลาลูกชิ้นสาหร่ายแล้วก็จะมีบางอย่างนะคะที่เป็นแบบตุ๋นอย่างกระดูกหมูตุ๋นยาจีนแล้วก็แบบที่ทอดอย่างปลาท่องโก๋ค่ะโทษนะคะอันนี้คือมีต้องมีตะเกียบมีจานอะไรยังไงไหมคะซ่อมอยู่ฝั่งโน้นนะคะอ๋อให้ใช้ซ่อมทานเหรออันนี้คืออ่ะแล้วไอ้กระดาษอันนี้ที่ไว้ซับมันกับปลาท่องโกแล้วก็ทานกับสังขยานะคะอ๋อซับมันปลาท่องโกทำให้ดูหน่อยได้ไหมคะพอดีหนูไม่เคยทานไม่เคยทานติ่มซำภูเก็ตเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแล้วก็เนี่ยแล้วก็ตักหนึ่งค่ะซับมันอ๋อบีบเอาเลยค่ะซับมันตรงนี้ค่ะอ๋อทีนี้น้ำมันก็จะติดขึ้นมาที่กระดาษค่ะโอเคอันนี้ก็คือแล้วเวลาเขาทานก็ทานได้เลยใช่ไหมคะการทานปลาท่องโกจิ้มสังขยาไข่ไก่แบบนี้นะคะเกิดจากการผสมผสานอาหารจีนแล้วก็อาหารมาลายูเข้าไว้ด้วยกันค่ะเพราะว่าปลาท่องโกเนี่ยเป็นขนมของชาวจีนที่คนไทยเราเรียกเพี้ยนมาจากคำว่าไปถังกัวส่วนสังขยานะคะก็เป็นของหวานของชาวมาเลเซียที่แผลงมาจากคำว่ากายาหรือว่าสีกายาในภาษามาเลค่ะเหมือนสังขยาแบบในข้าวเหนียวสังขยานะคะที่เป็นข้าวเหนียวหน้าสังขยาห่อใบตองอย่างนั้นนะเอาจิ้มปลาท่องโกอร่อยไม่เคยทานที่ไหนสังขยาไข่ไก่ร้อนๆเอาไว้สำหรับจิ้มปลาท่องโกแล้วนะคะอาหารพวกนึ่งอย่างขนมจีบฮักเก๋าเต้าหู้แล้วก็ลูกชิ้นต่างๆเนี่ยก็มีน้ำจิ้มเฉพาะเหมือนกันเพราะว่าในร้านเซียวโบยที่ภูเก็ตเขาจะมีน้ำจิ้ม2 อย่างให้ลูกค้าเลือกคือน้ำจิ้มจิ๊กโชหรือว่าซอสเปรี้ยวแล้วก็น้ำจิ้มซอสพริกที่ออกรสเผ็ดหวานค่ะใครชอบรสชาติแบบไหนนะคะก็เลือกจิ้มกันได้ตามใจชอบเลยไม่มีกฎกติกาค่ะที่ภูเก็ตก็คือการเสิร์ฟรวมค่ะที่นี่นะคะพนักงานเขาจะยกอาหารทุกอย่างใส่ถาดมาวางไว้บนโต๊ะลูกค้านี่ไม่ต้องคิดไม่ต้องสั่งให้เสียเวลาเลยใครชอบเมนูไหนนะคะก็เลือกจิ้มทานเฉพาะที่อยากทานแล้วทางร้านเขาก็จะคิดสตางค์เราตามที่เราทานไปค่ะอิ่มอร่อยกับอาหารจานด่วนมื้อเช้าแล้วนะคะช่วงสายๆประมาณ10 โมงเนี่ยคนภูเก็ตก็จะชอบไปนั่งจิบชากาแฟ
ทานขนมกันที่ร้านชาค่ะถือว่าเป็นการเติมพลังก่อนมื้อเที่ยงแล้วก็ยังได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูงไปด้วยพอถึงมื้อเที่ยงนะคะคนภูเก็ตก็มักจะชอบทานพวกอาหารจานเดียวอย่างเช่นอาหารตามสั่งข้าวราดแกงหรือว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็จะทานกะหรี่ไหมฝานที่เป็นเช่นหมี่หุ้นราดน้ำแกงกะหรี่ไก่เมนูโบราณที่โกทุ่ยทำให้คุณทานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะช่วงบ่ายนะคะก่อนจะถึงมื้อเย็นที่ถือว่าเป็นมื้อใหญ่ที่จะมีกับข้าวเต็มโต๊ะทานกันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวคนภูเก็ตเขาก็จะรองท้องก่อนด้วยอาหารจานเบาๆอย่างพวกหมี่หุ้นกระดูกหมูหมี่ผัดฮกเกี้ยนแล้วก็ปอเปี๊ยะสดค่ะพอตกกลางคืนนะคะเขาก็อาจจะมีอีกหนึ่งมื้อคือเป็นมื้อดึกก่อนเข้านอนที่นิยมทานกันนะคะก็จะเป็นพวกข้าวต้มกุ้ยข้าวต้มเครื่องหรือว่าหอยทอดที่คนภูเก็ตเรียกว่าโอตาวแล้วก็พวกหมี่ผัดต่างๆคล้ายๆกับมื้อบ่ายค่ะที่คนภูเก็ตเขาทานจุกจิกแบบนี้เนี่ยก็มีที่มาจากการที่สมัยก่อนคนภูเก็ตจำนวนมากนะคะทำงานในเหมืองแร่ดีบุกที่จะต้องใช้กำลังแรงมากพวกเขาก็เลยต้องเติมพลังงานด้วยอาหารอร่อยๆกันบ่อยๆตลอดทั้งวันจะได้มีแรงทำงานกันต่อค่ะจากอาหารคาวหลากหลายชนิดที่คนภูเก็ตนิยมทานกันระหว่างมื้อแล้วนะคะคุณได้ยินมาว่าขนมหวานของภูเก็ตนี่ก็อร่อยไม่แพ้ที่ไหนเลยแต่ว่าระดับรายการวัฒนธรรมยั่วน้ำลายเนี่ยจะเอาขนมหวานทั่วๆไปที่หาทานได้ตามร้านมาฝากคุณผู้ชมนี่ก็คงจะธรรมดาเกินไปวันนี้ตุนก็เลยนัดกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารพื้นถิ่นของภูเก็ตเอาไว้3ท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแรกคือที่เง็กประธานสมาคมร้านอาหารพื้นเมืองภูเก็ตแล้วก็อีก2ท่านคือจี้อูดแล้วก็จี้จี๊ดเป็นอาจารย์คหกรรมจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตและที่เรียกว่าจี้นะคะก็หมายถึงพี่สาวในภาษาจีนฮกเกี้ยนคล้ายๆกับคำว่าเจ๊หรือเจ้ในภาษาจีนแต้จิ๋วค่ะซึ่งวันนี้นะคะอาจารย์ทั้ง3ท่านใจดีบอกว่าจะสอนตูนทำขนมหวานโบราณของภูเก็ตที่ชื่อตูโบค่ะวันนี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์นัดตุนมาจะทำขนมหวานโบราณแบบดั้งเดิมของภูเก็ตให้ทานใช่ค่ะเป็นขนมอะไรคะตูโบเจี๋ยเจี๋ยตูโบเจี๋ยเจี๋ยแปลว่ารวมมิตรอ่ะใช่รวมมิตรนะฮะเหมือนกับรวมมิตรแต่ถ้าเราสรุปแล้วเหมือนกับรวมมิตรนะเหมือนกับรวมมิตรแต่เป็นรวมมิตรกะทิที่ว่าคำว่าเจี๋ยเจี๋ยตัวหลังมันมากินเรามากินร่วมกันเจี๋ยๆแปลว่ากินคือมากินมาชวนกันมากินน่ะมาทำกันร่วมกันอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าตูโบเนี่ยหมายถึงบวชรวมส่วนผสมของตูโบเจี๋ยๆก็เลยจะคล้ายๆกับแกงบวชรวมมิตรคือมีเผือกมันเทศสีเหลืองมันเทศสีม่วงถั่วขาวถั่วพื้นเมืองนะคะที่เป็นถั่วแดงเม็ดเล็กคนภูเก็ตจะเรียกว่าถั่วย้อยแย้แล้วก็แป้งมันสำปะหลังที่คนภูเก็ตเรียกว่าแป้งตั๋วจูฮุ่นค่ะถ้าภาษาของปีนังนะคะปีนังเขาจะมีเรียกบูบอชาชาบูบอชาชาบูบอชาชาบียูก็คือตูโบเจเจเนี่ยแหละค่ะเหมือนกันลักษณะเดียวกันปีนังค่ะเหมือนกันเลยเอามาจากปีนังเหรอก็เหมือนกันเราพี่น้องกันนะส่วนใหญ่คนภูเก็ตไปอยู่อาหารมาทางโน้นเยอะแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ถึงหาทานยากอะคะตูโบเนี่ยค่ะเพราะมันของจุกจิกของละเอียดมันหลายอย่างมันต้องหั่นต้องปอกต้องอะไรเนี่ยนะฮะถ้าทำคนเดียวต้องใช้เวลาหน่อยแต่นี่เราวันนี้มากันหลายคนก็เลยมาช่วยกันเพราะทราบว่าน้องจะมาไงคะก็เลยมาชวนกันมาแล้วก็มาทำให้ทานคือนอกจากจะเป็นตูโบเจี๋ยเจี๋ยช่วยกันกินแล้วยังเป็นตูโบเจี๋ยเจี๋ยช่วยกันทำด้วยช่วยกันทำค่ะก็ทำคนเดียวนี่ไม่ได้ทานแน่ไม่ทานแน่โอเคมาตุนช่วยด้วยค่ะขั้นตอนแรกของการทำตูโบเจี๋ยเจี๋ยนะคะก็เริ่มจากการหั่นเผือกแล้วก็มันเทศเป็นชิ้นเล็กๆเสร็จแล้วก็เอาไปต้มในน้ำสะอาดจนสุกแต่เวลาต้มเนี่ยจะต้องต้มแยกกันเพื่อที่จะรักษาวัตถุดิบแต่ละอย่างให้มีสีสันสวยงามเหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะคะถั่วขาวถั่วย้อยแย้ก็ต้องต้มแยกกันค่ะระหว่างที่รอให้ส่วนผสมพวกนี้สุกนะคะเราก็จะไปเตรียมแป้งตั๋วจูฮุ่นกันค่ะตัวจูฮุ่นนะคะทำมาจากแป้งมันสำปะหลังค่ะวิธีทำก็เริ่มจากเอาผงแป้งนะคะผสมกับน้ำต้มเดือดน้ำที่เดือดจัดเนี่ยจะช่วยให้แป้งเหนียวแล้วก็เนียนนุ่มค่ะพอผสมจนเข้ากันดีแล้วนะคะก็ปั้นแป้งเป็นก้อนกลมๆก่อนแล้วก็ค่อยเอามานวดอีกทีค่ะเวลานวดแป้งนะคะอาจารย์บอกว่าจะต้องใช้สันมือเนี่ย
คลึงลงไปที่ก้อนแป้งคลึงไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าแป้งเนียนมือเสร็จแล้วก็เอาก้อนแป้งนะคะมาแผ่เป็นแผ่นแบนๆบนเขียงที่โรยด้วยแป้งมันเพื่อที่จะกันไม่ให้เนื้อแป้งติดเขียงค่ะจากนั้นก็ตัดแบ่งแป้งเป็นเส้นยาวๆแล้วก็หั่นอีกทีให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดชิ้นเล็กๆค่ะพอเตรียมแป้งเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เอาแป้งไปต้มในน้ำค่ะแล้วรอนานไหมคะอาจารย์เราต้องรอให้แป้งมันลอยตัวขึ้นมาค่ะแป้งลอยตัวนี่หมายถึงว่าแป้งมันสุกแล้วค่ะแล้วเราก็ตักขึ้นมาแต่ในน้ำเย็นในนี้อ๋อคือแป้งเนี่ยรู้ว่าได้ที่หรือว่ายังไม่ได้ที่เนี่ยให้ดูว่ามันลอยขึ้นมาหรือยังลอยตัวขึ้นมาอ๋อคล้ายๆบัวลอยใช่ไหมคะอาจารย์ต้มแป้งในน้ำเดือดไปประมาณ 2-3 นาทีนะคะชิ้นแป้งก็จะลอยขึ้นมาปริ่มน้ำแสดงว่าแป้งสุกได้ที่แล้วจากนั้นก็ตักขึ้นพักไว้ในชามน้ำเย็นค่ะที่ต้องเอาแป้งที่ต้มสุกใหม่ๆมาแช่ในน้ำเย็นนะคะก็เพื่อที่จะกันไม่ให้ชิ้นแป้งจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็ยังทำให้แป้งมีสีใสสวยน่าทานด้วยค่ะหลังจากต้มส่วนผสมทุกอย่างทั้งเผือกมันเทศถั่วต่างๆแล้วก็แป้งจนสุกได้ที่แล้วนะคะก็ให้เอาหางกะทิมาตั้งไฟให้เดือดแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปึกและน้ำตาลทรายค่ะใส่น้ำตาลปึกน้ำตาลปึกหรือน้ำตาลแว่นที่เราเรียกนะคะเพื่อให้มันรสชาติเข้มขึ้นถ้าน้ำตาลทรายอย่างเดียวรสมันก็ไม่ค่อยหวานจัดน้ำตาลมันละลายแล้วคะเนี่ยดูที่กะทิตามกะทิมันจะขาวใสนะคะที่พอเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วก็เอาส่วนผสมใส่เลยก็คือต้องใส่หางกะทิก่อนต้องใส่หางกะทิก่อนแล้วหัวใส่ตอนไหนคะจันก็จะใส่เดี๋ยวให้มันเดือดดีแล้วก็ใส่หัวพอใส่หัวสักพักแล้วเราก็ยกนะคะแล้วทำไมเราไม่ใส่ไปพร้อมกันเลยคะจันมันก็ไม่อร่อยนะคะหัวกะทิพอเรานั่นนานๆแล้วมันจะแตกมันไม่อร่อยอ๋อแตกมันไม่อร่อยรู้ว่าหวานไม่หวานเนี่ยอื่นมันแน่งแล้วผ่อนหวานไปไหมเติมน้ำตาลนิดนึงเพราะว่ามันอ่อนหวานเพิ่งรู้ว่าอ่อนหวานไม่ดีก็วันนี้แหละพอใส่หัวกะทิแล้วก็คนต่อไปอีกหน่อยให้น้ำกะทิซึมเข้าไปในส่วนผสมต่างๆเพิ่มรสชาติให้เข้มข้นขึ้นด้วยการเติมเกลือลงไปนิดหน่อยคนจนเกลือละลายเสร็จแล้วก็ตักทานกันได้เลยค่ะเช่นเดียวกันกับอาหารพื้นเมืองภูเก็ตหลายๆอย่างนะคะตูโบเจียเจียเนี่ยก็มีที่มาจากชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพมาจากประเทศมาเลเซียเป็นขนมมงคลที่นิยมทำทานกันในช่วงงานเทศกาลโดยเฉพาะในวันตรุษจีนค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วตูโบเจียเจียของหวานขึ้นชื่อของของหวานพื้นเมืองของภูเก็ตนะคะเดี๋ยวตุนชิมก่อนถ้วยแรกในชีวิตหวานไหมไม่หวานกำลังดีค่ะกำลังดีนะกำลังดีจานมันหอมมากเลยนี่มันหอมอะไรคะเนี่ยมันหอมทั้งเผือกทั้งมันทั้งถั่วคือหอมถั่วยอยอยอแย้เนี่ยใช่ไหมคะคือลักษณะคล้ายๆถั่วแดงแต่ว่าจะเป็นถั่วเม็ดเล็กกว่าเดี๋ยวตัวหยิบให้ดูนี่เนี่ยเป็นถั่วเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยโดยตรงตุนลืมชิมแป้งที่ตุนทำฝีมือเป็นไงฝีมือตัวเองค่ะแป้งกรุบนี่นะคะพอทำเสร็จแล้วมันจะใสๆอย่างเงี้ยคล้ายๆลอดช่องสิงคโปร์เหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีสีใช่ไหมคะตัวเนื้อใสๆอ่ะดูหยุ่นๆใช่หยุ่นๆขนาดความน้อยเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มวันนี้ต้องขอขอบคุณจี้ทั้ง3ท่านมากๆเลยนะคะที่สอนให้ตูนรู้จักวิธีทำขนมหวานโบราณของภูเก็ตที่ทั้งหอมทั้งหวานทั้งมันสีสันสดใสสวยงามอย่างตูโบ้เจียเจียและเป็นความตั้งใจของพวกเราทีมงานรายการวัฒนธรรมยั่วน้ำลายจริงๆค่ะที่จะร่วมสืบสานภูมิปัญญาอันล้ำค่านี้เพราะว่าคนภูเก็ตรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยจะรู้จักขนมหวานนี้กันเท่าไหร่แล้ว
ถ้าหากคุณผู้ชมมีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดภูเก็ตแล้วเจอร้านไหนขายตูโบเจียเจียก็อย่าลืมบอกต่อกันมาทาง Facebook หรือ Instagram ของรายการด้วยนะคะหลังจากอิ่มอร่อยกับขนมหวานยามบ่ายกันไปแล้วนะคะช่วงหน้าตุนจะพาคุณผู้ชมเข้าครัวปุ้นเตะของโกทุยอีกครั้งนึงเพื่อทานอาหารเย็นมื้อใหญ่แบบพื้นถิ่นแท้ๆเต็มรูปแบบงานนี้รับรองว่าความอร่อยแบบฉบับภูเก็ตแท้ๆรอคุณผู้ชมอยู่เต็มโต๊ะพลาดไม่ได้นะคะ